ครับตอนนี้นายหัวอยู่ที่แม่แตงนะครับอยู่รีสอร์ทที่นี่สวยงามมากครับต้นปลายวิวดอยรีสอร์ทครับตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนฮะเห็นยศสวยงามมากเลยนี่บ้านหลังใหญ่แล้วก็หลังเล็กโอ้สวยมากเลยครับอำเภอแม่แตงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านสามารถจะมาจากอำเภอจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาถึงสี่แยกของอำเภอแม่แตงนะครับท่านจะเลี้ยวเข้ามาเส้นทางปลายแม่ฮ่องสอนนะครับเราจะผ่านต้นปลายวิวดอยครับแล้วทางนี้คือไปแม่ฮ่องสอนได้เลยใช่ครับปลายก็ได้ไปปลายได้ด้วยครับถนนเส้นนี้เป็นถนนยุทธศาสตร์นะครับที่ คนแถวนี้เขาบอกไว้นะครับว่าเป็นถนนยุทธศาสตร์คือไปไหนก็ได้หมดเลยครับมีที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับมาอยู่จุดที่อำเภอที่ต้นปลายวิวดอยนี้นะครับเรามีที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับครับที่ท่านสามารถจะไปเที่ยวและกลับมาพักที่รีสอร์ทนี้ได้นะครับครับผมอาทิเช่นปลายหรือว่าน้ำตกหมอกฟ้าหมอกฟ้าครับแล้วก็อุทยานห้วยน้ำดังห้วยน้ำดังก็ไปทางนี้เหมือนกันไปทางนี้ครับแล้วก็โป่งเดือดครับเราสามารถที่ไปเที่ยวแล้วกลับมาพักที่รีสอร์ทต้นไปวิวดอยได้นะครับทางนี้ก็จะมีไปทางเชียงดาวนะครับทางนี้ไปเชียงดาวอีกครับเดินจากสี่แยกประตูของแม่ฮ่องสอนกับปลายนี่นะครับครับเราจะไปเชียงดาวนะครับมาจะเที่ยวถ้ำเชียงดาวแม่ตะมานรามทั้งแม่ตะมานแล้วก็อุทยานหลายที่นะครับแล้วก็ทำมีหลายอย่างแล้วตรงนี้เนี่ยรีสอร์ทเนี่ยมีห้องประมาณกี่ห้องครับเนี่ยประมาณเป็นหลังก็11หลังแต่ห้องหลังเป็นหลังละห้องหลังละห้องนะครับแต่บ้านหลังใหญ่เนี่ยมันมีประมาณ3ห้องเลยมีห้องรวมหมายความว่าจะแขกที่มารวมเนี่ยหรือว่านักท่องเที่ยวที่รวมๆกันเป็นรถบัสนะครับครับผมเราสามารถจุนักท่องเที่ยวได้70คนนะครับห้องใหญ่นี่ได้ถึง70คนครับผมโอ้อยากดูข้างในแล้วสิครับแล้วห้องเนี่ยห้องเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยฮะห้องประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อจะเพราะห้องแอร์นะครับเราประมาณ800นะครับห้องแอร์800นะยังไม่ถึงพันเลยแล้วห้องที่ไม่ติดแอร์นะฮะห้องพัดลมก็ประมาณ500ครับห้องพัดลม500นะฮะก็คือรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเลยครับผมเราจะมีเต็นท์ลานจองเต็นท์กางเต็นท์ให้ได้อีกหลายที่นะครับมีรายการเต้นให้ด้วยครับผมอย่างนี้น่าสนใจแล้วครับโอ้ตอนนี้หมอกกำลังลงแล้วฮะด้านหลังผมนี่ติดวิวเขาเลยวิวดอยครับวิวสวยงามครับสวยครับนี่ดอยนะครับถ้าท่านได้มาแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับครับผมเนี่ยสวยเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าห้องจะสวยแค่ไหนครับครับผมนี่ฮะบ้านนี้ฮะลุงเขาบอกว่าไม้สักทั้งหลังเลยนะฮะเนี่ยโอ้ไม่น้อยเลยนะฮะไม้สักสวยงามมากเลยครับลุงมันเป็นแบบไม้ทั้งดุ้นเลยนะฮะครับครับเสาก็เสาไม้สักทุกอย่างสักหมดเลยครับทุกอย่างสักหมดเลยครับอยากดูข้างในแล้วฮะลุงครับเดี๋ยวไปเจอในหัวครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะฮะอยากรู้แล้วข้างในเป็นยังไงฮะไม้สักข้างหลังนี่บรรยากาศสุดยอดเลยครับครับโอ้สวยงามมากครับเป็นไม้จริงๆฮะเนี่ยไม้สักหมดเลยครับทั้งหลังเลยนะฮะสวยมีเล่นลายหัวเตียงด้วยนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันหน่อยฮะว่าสวยแค่ไหนฮะห้องน้ำดูจากสายตาเนี่ยห้องน้ำกว้างอยู่นะครับนี่ฮะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะฮะพอริมอยเกียกุยนะฮะเชียงใหม่ beautiful yes beautiful Thailand beautiful Thailand people beautiful yes beautiful very industrious uh-huh. they work hard uh-huh.
The people work hard. We are with the school, the international children care. Beautiful, wonderful children. Yeah. Wonderful children. Happy to be here. Yes. Sad to go. อยู่ไลฟ์รูมเป็นช่างไม้อยู่แล้วเลยชอบแบบนี้โอ้ยเย้ just sleep lovely sleep okay thank you okay. thank you ครับนี่ฮะก็เป็นจุดหนึ่งฮะของรีสอร์ทนะฮะที่มีจุดชมวิวที่สวยมากฮะฉากหลังนี่นะครับมีวิวดอยครับแล้วก็บ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ทุ่งนานะนั่งจิบกาแฟสบายเลยฮะตรงนี้เป็นอะไรที่ดีครับครับนี่นะฮะบ้านหลังละ500นะครับเป็นห้องพัดลมนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับอย่างเงี้ยสวยมากเลยฮะเดี๋ยวผมจะแพนให้ไปฝั่งนู้นนะฮะนี่ฮะเป็นไงครับห้องพัดลมนะฮะตัวนี้ห้องละ500เกินคุ้มครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในครับไปดูข้างในกันครับโอ้ภายในสวยมากเลยนี่ฮะคุ้มค่าคุ้มราคาครับห้องละ500บาทนะครับสวยงามครับเป็นไม้สักนะครับเนี่ยมีที่นอนเสริมสำหรับครอบครัวด้วยนะครับครับมาดูด้านในกันครับนี่ฮะที่พักในหัวคืนนี้ฮะคืนละ800แต่เจ้าของบอกว่าเจ้าของใจดีลดให้เป็นพิเศษนะฮะลุงนี่ฮะมีที่นั่งนะโซฟาแล้วก็ห้องนอนแยกส่วนแล้วครับคืนนี้นะฮะมีตู้เย็นให้เรียบร้อยนะฮะสวยงามมากครับนอนสบายเลยครับเตียงไม้สักนะฮะเนี่ยทำจากไม้ผู้ก็นิ่งครับเป็นไงครับวิวสวยไหมครับที่นี่ฮะราคาก็ถูกด้วยครับหลักร้อยนะครับก็มาพักที่นี่ได้นะฮะแต่ตอนนี้ในหัวขอนอนก่อนครับบ๊ายบาย